เวลาที่เราเดินทางอยู่ในโลกใบนี้และเราได้มีโอกาสเห็นและทักทายผู้คนที่เดินผ่านมาผ่านไปด้วยใจที่ไม่มีอคติเราก็จะเห็นว่าจิตใจของเราที่พร้อมที่จะเรียนรู้กับความวุ่นวายของโลกอย่างคนที่รักษาความสงบภายในนั่นคือการเคารพชีวิตค่ะเคารพชีวิตของตัวเราเองในขณะที่เราก็เคารพชีวิตของคนที่เดินผ่านมาผ่านไปโดยใจของเราเปิดกว้างระวางอคติความวุ่นที่ทำให้เราเข้าถึงความว่างนั้นเป็นงานที่เราต้องฝึกปฏิบัตินะคะในท่ามกลางความวุ่นวายของโลกนะคะเราก็สามารถที่จะหาจุดยืนของเราที่สงบเย็นได้สงบได้ในความวุ่นใจก็ว่างได้เพราะวางเป็นค่ะใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้ว่าโลกก็จะเป็นอย่างที่โลกเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์โลกวุ่นวายก็เป็นเรื่องของโลกแต่ถ้าใจสงบเย็นเป็นสุขอันนั้นเป็นเรื่องของเราค่ะใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้ตื่นและเบิกบานในท่ามกลางกระแสโลกเหมือนอยู่กับโลกกระทำอย่างมีอริยธรรมได้นะคะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกเช่นนี้ค่ะให้คุณเห็นว่าโลกจะเป็นอย่างที่โลกเป็นในทุกความสับสนและวุ่นวายถ้าเราว่างจากวุ่นเราจะพบว่าพ้นทุกข์แปลว่ามองเห็นทุกข์นี่เองค่ะมองเห็นทุกข์แต่ไม่คลุกคลีกับทุกข์เห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์นั่นคือการปฏิบัติของพวกเราทุกคนที่ทำได้นะคะเดินทางถักโลกด้วยธรรมมีธรรมคุ้มครองใจคุณค่ะนี่คือเสน่ห์ของการเดินทางและเป็นการเดินทางที่จะกล้าคืนไม่ฝืนไว้นั่นคือการใช้ชีวิตอย่างมีอิสรภาพอย่างแท้จริงนะคะธรรมะสวัสดีค่ะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน